ลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโค้ชแห่งวิทยาลาหกุลประธานเทคนิคและซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือทีมชาติไทยร่วมกันหารือเรื่องแผนการทำทีมชาติไทยสู้ศึกคัดบอลโลก12ทีมสุดท้ายเน้นย้ำให้ความสำคัญกับทีมชาติไทยต้องมาก่อนให้เวลาเก็บตัวล่วงหน้า7วันก่อนการแข่งขันส่วนในช่วงของ FIFA Day เดือนมิถุนายนนี้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล Kings Cup 3และ5มิถุนายน2559เตรียมเชิญทีมในกลุ่มที่ผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2018มาด้วยขณะที่ฟุตบอลซูซูกิครับปลายปีนี้ยืนยันจะใช้ชุดที่คัดบอลโลกไปแข่งแต่อาจจะใช้ชุดที่2หรือชุดอยู่23ปีโดยเชื่อมั่นในศักยภาพไม่เป็นรองและไม่ต้องการให้ใช้นักเตะชุดคัดฟุตบอลโลก2018เพราะเกรงว่าร่างกายจะกรอบเกินไป